คำถามค่ะคำถามคำถามท้ายการทดลองนะคะดูคำถามมีอยู่ว่าสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมกรดไฮโดรคลอริกและเติมน้ำลงไปเพราะเหตุใดข้อนี้ใครจะช่วยตอบคำถามครูได้บ้างคะสักหนึ่งคนใครคะสักหนึ่งคนพร้อมแล้วอลิสาปรบมือส่งไม้เพื่อนด้วยค่ะส่งไม้เพื่อนด้วยตกลงใครตอบอย่าแย่งกันค่ะอย่าแย่งกันมนทาตั้งสติก่อนตอบนะจ๊ะโจทย์ถามว่าอะไรห้องนี้รู้สึกสติไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวหลายคนต้องย้ำพร้อมแล้วเชิญค่ะคนอื่นตอบคำถามลงไปเลยนะคะเห็นไหมสติไม่ดีไมค์ไม่เปิดสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมสารละลายคอปเปอร์สารละลายไฮโดรคลอริกและน้ำลงไปเพราะเหตุใดค่ะการเกิดปฏิกิริยาแบบย้อนกลับเพราะเมื่อเติมสาร HCl เห็นไหมตอบไม่ตรงคำถามแล้วเขาถามว่าเปลี่ยนอย่างไรเมื่อเติมกรดและเติมน้ำลงไปตอบค่ะมันจะเมื่อเติมกรดลงไปเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟ้าเหรอเห็นไหมเห็นไหมกรดสารละลายคัพเปอร์ซัลเฟตมีสีอะไรคะมณฑาลูกสีขาวสีฟ้าสีอะไรสีฟ้าทดลองก็ยังเห็นอยู่เพื่อนบอกสีขาวสีอะไรคะสารละลายคัพเปอร์สีฟ้าสีฟ้าเมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริกกลายเป็นสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วพอเมื่อหยดน้ำเปล่าลงไปเป็นไงคะน้ำกันหยดลงไปสีฟ้ากลับไปเป็นสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างคะเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเหตุใดช่วยกันคิดก่อนเดี๋ยวไปที่สไลด์ก่อนละกันนะคะอันนี้สำหรับผลการทดลองนะคะก็คือสิ่งที่เพื่อนได้ตอบไปเมื่อกี้นี้ว่าพอผลการทดลองที่เราได้วันนี้เราตอบในรูปของเป็นบันทึกนะคะหรือใครจะทำให้เป็นตารางก็ได้แล้วแต่การออกแบบเมื่อหยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปในสารละลายสีฟ้าของคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะได้สารละลายสีเขียวแกมเหลืองนะคะถ้าสังเกตให้ดีๆมันจะออกเขียวแบบเขียวไม่เขียวสนิทนะคะแล้วพอเมื่อเติมน้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งขอแก้สไลด์หน่อยนะคะเมื่อเติมน้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งเป็นไงคะดูที่ผลนะคะน้ำลงไปก็จะทำให้สารละลายกลับมาสีฟ้าก็จะกลับคืนมาอีกนะคะสีฟ้าก็จะกลับคืนมานี่ก็คือผลการทดลองที่เราได้ทุกกลุ่มได้ตรงกันใช่ไหมคะตรงกันวันนี้ทดลองได้ดีนะคะแต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างในจำนวนหยดที่เราหยดลงไปนะจากตรงนี้นักเรียนลองช่วยกันอภิปรายผลร่วมกันเพื่อที่จะทำการสรุปสิ่งที่เราได้จากการทดลองเราจะสรุปผลการทดลองว่าไงดีคะข้อนี้ใครจะเป็นตัวแทนสรุปสักหนึ่งคนได้ไหมคะเราจะสรุปผลการทดลองว่าไงดี
ในที่จะพอช่วยสรุปผลการทดลองได้คะเมื่อกี้นักเรียนยังค้างคำตอบอยู่นะคำว่าเพราะเหตุใดยังไม่ได้ตอบใช่ป่ะเรารู้ว่ามันเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวและก็เปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีฟ้าอีกครั้งนึงแต่เป็นเพราะเหตุใดถ้านักเรียนอ่านต่อในหนังสือของนักเรียนในหน้าที่เท่าไหร่คะ47ใช่ไหม47จะเจอคำตอบว่าเป็นเพราะเหตุใดได้เราจะสรุปผลการทดลองว่าไงดีคะตอนนี้ขอตัวแทนสักหนึ่งคนมาเขียนสมการค่ะสมการของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างคอปเปอร์ทูซัลเฟตกับกรดไฮโดรคลอริกกับอีกสมการหนึ่งก็คืออะไรคะเติมน้ำลงไปจะได้อะไรใครได้บ้างคะมาช่วยหน่อยสุภชัยจะมาเขียนปฏิกิริยาให้เพื่อนดูคนอื่นเขียนได้ไหมลูกติดไหมลองดูซิอันไหนติดคนอื่นเขียนได้ไหมสมการใครที่ไม่ได้ไม่รู้จริงๆเขียนอย่างไรดูที่หน้า48ใช่ไหมคะเริ่มต้นเราเขียนสมการแรกก่อนที่เอาสารตั้งต้นก็คือคอปเปอร์สุภชัยเขียนสมการแรกก่อนคอปเปอร์ทูซัลเฟตทำปฏิกิริยากับตัวใหญ่ๆลูกสังเกตคนตัวใหญ่มักจะเขียนหนังสือเล็กอาจจะเป็นเรื่องจริงค่ะสังเกตสิใครที่ตัวอ้วนๆเวลาโตขึ้นไปน่าจะชอบแฟนตัวเล็กๆใช่ป่ะสังเกตสิแล้วถ้าผู้ชายผิวดำน่าจะชอบผู้หญิงผิวขาวใช่ป่ะพอใหญ่ก็ใหญ่เกินนะคะอาจเป็นเรื่องจริงสังเกตสิเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฝรั่งคนต่างชาติมาได้แฟนคนไทยเนี่ยเป็นไงตัวน้อยหนึ่งใช่ไหมตัวเล็กนิดเดียวติดไหมเอาปากกานี้สิคะสมการนี้นักเรียนต้องเขียนได้นะคะเดี๋ยวเวลาเราสอบเก็บคะแนนเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนได้ไปฝึกให้ดีๆนะฝึกให้แม่นยำการเขียนปฏิกิริยาเคมีนะคะกดแล้วก็ต้องจำชื่อสารให้ได้ด้วยว่าสารละลายคอปเปอร์ซูลฟาเฟตมีสูตรว่าอย่างไรกรดไฮโดรคลอริกมีสูตรว่าอย่างไรเพราะเวลานักเรียนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยบางที่เขาก็จะค่อนข้างแล้วแต่ว่าความโหดหรือไม่โหดแล้วแต่บางคนเขาก็วงเล็บชื่อย่อมาให้บางที่เขาก็ไม่มีชื่อย่อมาให้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีความรู้อยู่ในสมบัติที่เรามีอยู่ในตัวความรู้เดิมเราต้องรู้เหมือนค่ามวลอะตอมอะค่ะมวลอะตอมสัญลักษณ์ของธาตุอะไรเงี้ยนักเรียนต้องจำให้ดีนะคะสมการถูกไหมคะเพื่อนดูซิปฏิกิริยาถูกไหมคะถูกเปล่าตัวไหนคะที่ทำให้กลายเป็นสีเขียวสารตัวไหนคะที่ทำให้กลายเป็นสีเขียวมีมะคะสมการดูแล้วหรือยังคะเนี่ยเพื่อนเขียนถูกไหมคะเพื่อนเขียนถูกไหมอันนี้ถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ดูยากแต่ถ้านักเรียนดูในหน้าที่48 48จะช่วยได้นะคะเขาจะเขียนเฉพาะตัวที่เป็น
ป็นประจุหรือไอออนนะคะมาช่วยได้ไหมคะเดี๋ยวเราเพื่อประหยัดเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ในหนังสือแล้วกันนะคะดูในหนังสือแบบเรียนนะคะขอบคุณมากลูกสุภชัยดูในหนังสือนะคะนักเรียนเนี่ยไปดูในหน้าที่48จะเห็นว่าปฏิกิริยาที่ไปข้างหน้ากับย้อนกลับเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆแล้วสารที่ได้จากการผสมของ2ตัวนี้เนี่ยมันได้สีเหลืองนะคะนักเรียนสีเหลืองแต่ว่าสีของสีฟ้าเนี่ยมันไปปนกับสีเหลืองที่ได้จึงทำให้สารออกมาเป็นสีเขียวแกมเหลืองนะคะตรงนี้นักเรียนไปดูแล้วก็สรุปต่อในใบงานของนักเรียนนะคะฝากงานไว้นะคะฝากงานไว้นะให้นักเรียนไปดูใบความรู้ที่4นะคะไปศึกษามาแล้วก็ทำไมคะไปทำแบบทดสอบที่6เป็นการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้มาเฉลยกันนะไปกลับไปนะคะวันนี้มีงานนะไปสรุปใบงานการทดลองมาส่งครูวันจันทร์แล้วก็แบบทดสอบที่6พบกันวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ